สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวเกมที่มีชื่อว่า Tenpenny Sparksในวันนี้ก็ถึงคิวของเจ้าตัวเกม Tenpenny Park แล้วนะครับเป็นเกมทีมแนวสวนสนุกที่ใช้ระบบแมคานิก Worker Placement แล้วก็ Tile Laying นะครับก็เป็นเกมแนว Family ที่เล่นกันได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับสำหรับเกมนี้โดยที่เกมนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์แล้วก็คอมโพเนนต์รวมถึง Artwork เนี่ยค่อนข้างน่าดึงดูดมากๆนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของเจ้าตัวม้าหมุนตรงเนี้ยทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันเป็นเกมสร้างสวนสนุกแท้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ทำให้รู้สึกเหมือนเราสร้างสนุกขนาดนั้นนะครับก็เป็นเกมแบบธรรมดาธรรมดาน่ารักทั่วไปโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันโดยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมนี้กันก่อนซึ่งการเซตอัพในวันนี้ผมจะจำลองวิธีการเซตอัพแบบ2ผู้เล่นนะครับถ้าเกิดเราเล่นกัน3หรือ4ผู้เล่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับระบบการเซตอัพอาจจะมีเรื่องของการรับโบนัสบางจุดเท่านั้นเองซึ่งหรือยังไงเนี่ยผมไปอธิบายในพาร์ทของวิธีการเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนของการเซตอัพเนี่ยเริ่มจากเมนบอร์ดตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเอาเมนบอร์ดมากางไว้จากนั้นเราจะเอาในส่วนของการ์ดที่เป็นแอทแทคชั่นนะครับหรือเป็นการ์ดสร้างสวนสนุกนั่นแหละมันจะมีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทดูประเภทยังไงก็ให้ดูที่สีของการ์ดนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นการ์ดประเภทสีเหลืองก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้าแบ่งแยกแต่ละกองให้ชัดเจนแล้วก็เอามาทำการวางเนี่ยรอบๆม้าหมุนตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่ในการวางอยู่นะครับแบบนี้เราก็วางเลยวางลำดับยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยจากนั้นเราจะเอาเจ้าตัวม้าหมุนเนี่ยหันด้านที่เป็นลบ2เนี่ยใส่กองการ์ดที่เป็นประเภทของสีเหลืองจากนั้นทางด้านล่างเนี่ยเราจะเอาในส่วนของราวมาร์เกอร์ที่เป็นมาร์เกอร์สีดำแบบนี้มาวางไว้ที่รอบที่1ซึ่งเกมเนี่ยเราจะเล่นกัน5รอบจบ5รอบใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะต่อมาก็จะมีเวิร์กเกอร์ที่จะเป็นเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นที่เราสามารถเอาไปทำแอคชั่นเพิ่มเติมด้วยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของแทร็กอิโมชั่นทั้ง3แทร็กตัวนี้ที่ผู้เล่นจะต้องเอาดิสเนี่ยมาวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นก็คือทางซ้ายสุดแบบนี้โดยให้ดูว่าใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับอย่างอันนี้สีแดงเป็นเฟิร์สเพลเยอร์คนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยจะวางไว้ที่ตำแหน่งล่างสุดแล้วก็วนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็วางซ้อนๆกันไปเลยนะครับถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยก็ซ้อนกันไว้ให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือในส่วนของเมนบอร์ดนะครับต่อมาในซัพพลายของเกมนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เราสามารถสร้างสวนสนุกมันก็คือส่วนต่อเติมสวนสนุกของเรานะครับก็แบ่งออกมาเป็น2กองเท่าๆกันแบบนี้แล้วก็จะมีซัพพลายที่เป็นเงินนะครับก็จะมีแบงค์3บาทกับแบงค์1บาทแล้วก็มีต้นไม้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอนเซชั่นนะครับจะเป็นทายแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับซุ้มขายของต่างๆที่อยู่ในสวนสนุกของเราแล้วกันให้เราเปิดเจ้าตัวคอนเซชั่นตรงเนี้ยเท่ากับจำนวนผู้เล่นบวก2อันนี้ผมจำลองวิธีการเซตอัพแบบ2ผู้เล่นเนาะมันก็จะเปิดมาทั้งหมด4อันเนี่ยมาวางไว้ตรงมุมขวาบนตรงนี้ถัดมาเราก็จะมีในส่วนของตัวพัซเซิลต่างๆนะครับก็คือทายของส่วนสนุกต่างๆเนี่ยเอามาวางกองตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมอาจจะวางสวยนิดนึงนะแต่จริงๆเอามากองๆแบบแยกเป็นสีก็ได้นะครับไม่ต้องวางขนาดนี้ก็ได้นะครับต่อมาก็จะมีด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแต้มเนาะเกมเนี่ยมันจะไม่มีสกอร์แท็กแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วมันได้แต้มเนี่ยเราจะหยิบแต้มจากตรงนี้นะครับก็จะมี1แต้มกับ5แต้มถัดมาก็จะมาดูในส่วนของเพลย์บอร์ดของผู้เล่นกันบ้างนะครับให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเอาเพลย์บอร์ดของตัวเองเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าแบบนี้และก็หยิบในส่วนของโทเค็นที่เป็นต้นไม้เนี่ยมาวางตรงทุกๆจุดในพื้นที่เพลย์บอร์ดของเราเลยมันก็จะมาบล็อกในการสร้างสวนสนุกของเรานะครับมันก็จะมีแอคชั่นในการไถต้นไม้ด้วยต่อมาผู้เล่นแต่ละคนจะได้เงินเริ่มต้นกันคนละ7บาทก็จะมีในส่วนของ First Player Token ตัวนี้ครับแล้วก็สุ่มหาผู้เล่นคนแรกก็รับในส่วนของ First Player Token ตรงนี้ไปแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ Worker กันคนละ3ตัวแล้วก็มีในส่วนของ Play Aid นะครับคนละ1ใบจากนั้นก็แจกในส่วนของ Objective ให้ผู้เล่นกันคนละ3ใบเดี๋ยวเราก็จะเลือกเก็บไว้2ใบอีกใบนึงไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอาทิ้งออกจากเกมไปนะครับก็เดี๋ยวไว้เลือกทีหลังก็ได้เราก็จะมาดูก่อนนะครับว่าเกมเล่นไงเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราจะทำออบเจกตีฟแบบไหนดีทีนี้เกมนี้เนี่ยเวลาการได้แต้มมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราทำการสร้างสวนสนุกสวนสนุกแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีด้านหลังบอกว่าเดี๋ยวเกมเนี่ยมันจะมีเฟสในช่วงของการโฆษณาเพื่อเชิญชวนให้ใครมาท่องเที่ยวในสวนสนุกของเราเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราต้องจ่ายเงินกี่บาทเพื่อได้กี่แต้มนะครับเราก็จะดูเลยว่าในสวนสนุกของเราเนี่ยสร้างเครื่องเล่นอะไรมาไว้บ้างต่อมาก็จะเป็นแต้มในส่วนของ
ของ Emotion Track ตรงนี้ก็คือผู้เล่นที่มีแทร็กนำในแต่ละสีนะครับมันจะมีด้วยกัน3สีเนาะสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงเนี่ยในช่วงของการรับโบนัสเนี่ยคนที่นำที่สุดเนี่ยจะต้องลดลง1ขั้นแล้วก็เลือกรับได้นะครับว่าจะเอาโบนัสพิเศษในแต่ละแท็กหรือจะเอา1แต้มแทนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน 3-4 คนเนี่ยผู้เล่นที่เป็นอันดับที่2เนี่ยก็จะได้1แต้มด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องลดนะมันจะลดแค่ผู้เล่นคนที่นำสุดเท่านั้นก็เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงแล้วกันในช่วงของ Emotion Track ถัดมาก็จะมีแต้มตอนจบเกมก็คือพวกส่วนสนุกที่เราสร้างอยู่ในเพย์บอร์ดของเราเนี่ยมันก็จะมีแต้มอยู่นะครับเราก็จะรวมแต้มเลยแล้วก็แต้มถัดมาก็จะเป็นออบเจคทีฟที่เราสามารถทำได้นะครับทุกๆใบที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็จะได้3แต้มนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือจำนวนส่วนสนุกที่เราสามารถสร้างได้ตอนจบเกมถ้าเกิดเราสามารถสร้างได้ 6-7 ใบเราก็จะได้5แต้มแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถสร้างได้8ใบขึ้นไปเนี่ยก็ได้10แต้มนั่นเองแล้วก็ถัดมาอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Emotion Tag ที่เราสามารถขึ้นไปได้นะครับในพื้นที่ที่มันเป็นรูปเหมือนกับเฟืองตรงนี้นะครับทุกๆ1เฟืองเราจะได้5แต้มนั่นเองจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือโฟลว์คร่าวๆการได้แต้มแล้วก็การเซตอัพนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นของเกมนี้กันนะครับวิธีการเล่นของเกมนี้ก็ง่ายมากนะครับเราจะอธิบายตามเพย์เอทตรงนี้เลยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันที่ผู้เล่นจะต้องทำนะครับก็คือเริ่มจากสเต็ปแรกก็คือ income step ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ income กันคนละ3บาทเริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้ดูว่าผู้เล่นเนี่ยมีโบนัสได้รับ income ที่เป็นเงินจากตรงไหนได้บ้างนะครับโบนัสที่จะได้รับเพิ่มเติมมีจากตรงไหนก็คือ1เลยส่วนสนุกบางอันนะครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างได้เราจะพลิกส่วนสนุกมาเป็นด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดูทางมุมบนขวาตรงนี้ถ้ามีรูปเงินอยู่เราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้สวนสนุกอันนี้ลิฟซีเซอร์เวเนียนะครับก็จะได้รับอินคัมเพิ่มอีก3บาทก็จะรวมกับอีก3บาทตรงนี้ก็จะกลายเป็น6บาทนั่นเองหรืออีกโบนัสอีกจุดนึงที่ผู้เล่นสามารถได้ก็คือในส่วนของคอนเซ็ปชันตรงนี้ถ้าเกิดผู้เล่นสามารถสร้างได้มันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเงินตรงนี้อยู่ในช่วงของโบนัสสเต็ปเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่านับรวมกันด้วยนะครับมันจะมีอยู่2ที่ที่จะได้รับรวมกับ3บาทที่ได้รับอยู่แล้วแน่ๆทีนี้ในรอบแรกมาเนี่ยผู้เล่นทุกคนยังไม่มีอะไรนะครับก็แน่นอนในรอบแรกทุกคนก็ได้หยิบกันคนละ3บาทจบในส่วนของ Income Step นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ Action Step Action Step เนี่ยพอถึงผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเริ่มจากคนที่มี First Player Token ก็จะเอาในส่วนของตัว Worker เนี่ยลงมาทำ Action ตามจุดต่างๆนะครับก็ผัดกันทำคนละ1 Actionจนผู้เล่นทุกคนไม่เหลือตัวละครให้ทำนะครับเราก็จะจบในส่วนของ Action Step ถัดมาในสเต็ปที่3เราก็จะมารับโบนัสในส่วนของ Emotion Track ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นก็คือเราจะมาดูเลยว่าใครนำในแต่และแท็กก็จะได้รับโบนัสตรงนั้นไปซึ่งถ้าเกิดเสมอกันก็ให้ดูว่าใครอยู่บนสุดก็จะเป็นคนที่ชนะไทเบรกนั่นเองคนที่มีแท็กมากที่สุดเนี่ยจะต้องถอย1ขั้นแล้วก็รับโบนัสในแต่ละสีนะครับซึ่งโบนัสสีฟ้าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะได้รับในส่วนของตัวเวิร์กเกอร์พิเศษไปในรอบหน้าเนี่ยก็จะมีเวิร์กเกอร์ใช้ทั้งหมด4ตัวแท็กสีเหลืองเนี่ยก็คือผู้เล่นจะสามารถขอเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ได้นะครับแต่ว่าในรอบนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ได้รับโบนัสเขาไม่เลือกรับเฟิร์สเพลเยอร์ไปเนี่ยเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยจะส่งต่อให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของแท็กสีแดงก็คือผู้เล่นจะได้รับ3บาทนั่นเองอย่าลืมนะครับทุกๆแท็กผู้นำเนี่ยจะต้องลดลง1ขั้นเสมอแล้วถ้าเกิดเราเล่นกัน 3-4 คนผู้เล่นระดับ2ของทุกแท็กเนี่ยก็จะได้1แต้มด้วยต่อมาก็คือในส่วนของ Advertising Step ก็คือการโฆษณาเพื่อรับแต้มนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปแต้มที่เราจะได้คือเวลาเราสร้างในส่วนของสวนสนุกมาแล้วเนี่ยในสวนสนุกแต่ละสวนสนุกนั้นมันก็จะมีบอกครับว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาเท่าไหร่อย่างเช่นการ์ดใบนี้ Mammoth Valley เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทำการจ่าย3บาทเพื่อได้2แต้มอันนี้ผมก็ดูเลยนะว่าข้างหน้าผมเนี่ยสร้างสวนสนุกไว้กี่อันนะครับแล้วผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่เนี่ยผมก็สามารถจ่ายหลายๆใบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายแค่ใบเดียวนะครับแล้วก็จ่ายไปเท่าไหร่ได้แต้มเท่าไหร่เราก็หยิบแต้มจากซัพพลายมาไว้ข้างหน้าเราให้เรียบร้อยเลยต่อมาก็คือ clean up step เราก็ทำการรีเฟซในส่วนของ concession ตรงนี้ไอ้ทายที่เปิดมาเสียตรงนี้เราก็ทำการเคลียร์ทิ้งแล้วก็เปิดใหม่เท่ากับตอนที่เราเซตอัพเลยแล้วก็เราจะเอาในส่วนของตัว worker เนี่ยกลับคืนมาตรงบอร์ดผู้เล่นแล้วก็เราจะทำการหมุนในส่วนของม้าหมุนตรงนี้ก็ให้เราดูเลยว่าตอนนี้ first player อยู่ที่ใครให้ first player เนี่ยทำการหมุนในส่วนของม้าหมุนตรงนี้หมุนไปตรงช่องไหนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะเลื่อนในส่วนของราวมาร์เกอร์มาเป็นรอบที่2แล้วเราก็จะทำอย่างเนี้ยทั้งหมด5รอบด้วยกันจบ5รอบใครมีแต้มเยอะสุดอย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองเดี๋ยวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นดูในแต่ละสเต็ปกันนะครับว่ามันมีวิธีเล่นกันยังไงบ้างนะครับในส่วนของ income step ในสเต็ปแรกนั้นผมได้ทำการรับเงิน3บาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของ action step กันบ้างว่ามันมี
แอคชั่นอะไรให้เราทำบ้างนะครับอย่างแรกเลยผู้เล่นเนี่ยสามารถไปทำการซื้อส่วนสนุกต่างๆได้นะครับก็เลือกเลยว่าเราจะไปซื้อตรงไหนนะครับจุดที่เราไปทำการซื้อส่วนสนุกนั้นจะเป็นจุดที่เราจะบล็อกผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถลงมาทำแอคชั่นที่เราลงไปแล้วตรงนี้ได้นะครับทีนี้เวลาการซื้อส่วนสนุกเนี่ยก็ให้เราดูตรงกงล้อตรงนี้ด้วยจุดไหนเนี่ยที่มันมีลบสองหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อส่วนสนุกอันนั้นเนี่ยจะถูกลดลงด้วยอย่างเช่นส่วนสนุกอันนี้ราคา4 บาทถ้าเกิดผมมาทำแอคชั่นตรงนี้ผมก็จะจ่ายแค่2 บาทเท่านั้นผมก็จ่ายเงินไปเลย2 บาทแล้วผมก็ทำการสร้างส่วนสนุกที่ชื่อว่า Deep Sea Souvenir นะครับทีนี้เวลาทำการสร้างส่วนสนุกเนี่ยเราก็ไปดูเลยว่าเจ้าตัว Deep Sea Souvenir เนี่ยเป็นส่วนสนุกประเภทสีเหลืองแล้วก็ดูทายเฉพาะสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ดูว่าทายของเขาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นไงเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงล่างซ้ายตรงนี้นะครับเราก็หยิบเลยนะครับทายที่เป็น Deep Sea Souvenir เนี่ยมันจะเป็นทายแมทชิ่งกันเลยแล้วเราก็เอามาวางในพื้นที่สวนสนุกของเราโดยเวลาการวางทายเกมนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะวางตรงไหนยังไงก็ได้นะครับถึงแม้ว่าผมวางไปแบบนี้วางไปแล้วมันทับอะไรเนี่ยผมก็ได้รับโบนัสตรงนั้นไปด้วยอย่างเช่นในบอร์ดของผู้เล่นเนี่ยมันก็จะมีทับในส่วนของการขึ้น emotion tag ตรงนี้นะครับทับสีฟ้าก็ขึ้นแท็กสีฟ้าทับสีเหลืองก็ขึ้นแท็กสีเหลืองถ้าทับที่มันบอกว่าขึ้นแท็กสีอะไรก็ได้อันนี้เราก็เลือกได้เลยว่าจะขึ้นอะไรก็ได้แล้วก็จะมีส่วนที่เราทับแล้วได้เงิน2 บาทเนี่ยเราก็จะได้เงิน2 บาททันทีจากซัพพลายเลยโดยเวลาว่างอย่างที่บอกไปเนาะระวังตรงช่องไหนก็ได้ผมขอวางช่องแรกตรงนี้แล้วกันอันนี้ผมทับในส่วนของ emotion tag ที่ขึ้นสีฟ้าเนี่ยผมก็เดินแท็กสีฟ้าขึ้น1 ขั้นแบบนี้ต่อมาให้เราดูว่าการ์ดส่วนสนุกที่เราสร้างมาเนี่ยเขาให้ของอะไรเราบ้างนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะให้เงิน3 บาทกลับคืนมาด้วยนี่ผมก็ได้เงิน3 บาทมาเลยแล้วก็พลิกไปด้านหลังวางไว้ข้างๆเพย์บอร์ดของเรานะครับไว้แบบนี้เดี๋ยวในช่วงของอินคัมสเต็ปรอบถัดไปเนื่องจากว่าส่วนสนุกอันนี้เนี่ยเขาจะให้อินคัมผมอีก3 บาททุกๆรอบด้วยก็เดี๋ยวไว้ได้รับอีกทีตอนช่วงอินคัมสเต็ปละกันก็วางไว้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในแอคชั่นถัดมาถ้าเกิดเราสามารถสร้างส่วนสนุกอันใหม่ได้เวลาเราสร้างก็ไม่จะเป็นต้องสร้างติดต่อจากอันเดิมก็ได้นะครับเราก็จะไปวางตรงไหนยังไงก็ได้เนี่ยแล้วแต่เลยแต่ว่าข้อห้ามของเกมนี้ก็คือเราจะห้ามวางส่วนสนุกติดกันแบบด้านชนด้านแบบนี้นะครับเราต้องวางแบบมุมชนมุมเท่านั้นถ้าเกิดใครเคยเล่นบล็อกคัทเนี่ยจะเข้าใจนะครับก็คือเนี่ยวางมุมชนมุมแบบนี้แล้วก็ห้ามวางทับต้นไม้ห้ามวางเกยกันห้ามวางหลุดออกงอกบอร์ดนะอันนี้ก็เป็นกฎปกติของทายเลเยอร์ละกันต่อมาเราก็จะมาดูแอคชั่นโลเคชั่นต่างๆกันบ้างนะครับว่ามีอะไรให้ทำบ้างทีเนี้ยโลเคชั่นที่อยู่รอบๆตัวม้าหมุนเนี่ยอันนี้บอกไปแล้วเนาะก็คือการสร้างส่วนสนุกก็คือใครมาคนแรกก็หยิบไปเลยนะครับแล้วก็บล็อกคนอื่นด้วยทีนี้มันจะมีอีก4โลเคชั่นที่เราสามารถไปทำได้นะครับก็โลเคชั่นแรกตรงนี้ผู้เล่นสามารถลงเพื่อเอาเงิน2บาทจากธนาคารได้อันนี้จะลงกี่คนก็ได้นะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีอยู่4โลเคชั่นที่สามารถทำได้เรื่อยๆเลยแอคชั่นถัดมาคือแอคชั่นที่ตรงนี้ผู้เล่นสามารถทำการซื้อส่วนขยายของส่วนสนุกเราได้โดยจ่ายเงิน3บาทก็หยิบเลยนะครับมันจะมีอยู่2กองเนี่ยเราก็เลือก1กองที่เราอยากจะสร้างเลยหยิบปาปุ๊บก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็เอาไปวางต่อในส่วนของเพย์บอร์ดของเราจะวางต่อทางด้านขวาหรือต่อทางด้านซ้ายหรือถ้าเกิดรอบหน้าผมหยิบอีก1อันเนี่ยผมจะต่อทางด้านเดิมแบบเนี้ยต่อไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติว่าผมจ่ายเงินไป3บาทแล้วกันแล้วผมหยิบอันนี้มาเมื่อเราหยิบมาแล้วให้เราทำการดูด้วยว่าทายที่เราหยิบมาเนี่ยมันมีจุดให้วางต้นไม้ตรงไหนบ้างเราก็หยิบต้นไม้มาวางเพิ่มด้วยก็มันก็จะบล็อกที่เรานั่นเองแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแอคชั่นที่เราจะสามารถหยิบในส่วนขยายของส่วนสนุกเราได้โดยจ่ายเงิน3บาทนั่นเองแอคชั่นถัดมาคือแอคชั่นตรงนี้ผู้เล่นสามารถหยิบในส่วนของคอนเซชั่นทายได้นะครับโดยไม่ต้องทำการจ่ายตังค์เนี่ยหยิบฟรีเลยอยากได้ไหนก็หยิบไปเลยอย่างเช่นผมอยากได้โบนัสอินคัมสเต็ปเนี่ยผมก็หยิบคอนเซชั่นที่มันให้โบนัสอินคัมผมนะครับพอหยิบมาปุ๊บเราก็มาสร้างอยู่ในส่วนสนุกของเราเลยหลักการเหมือนกันครับเวลาสร้างถ้าจะติดกับทายเดิมเราต้องติดแบบมุมชนมุมเท่านั้นทีนี้ผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายครับคือแอคชั่นตรงนี้ผู้เล่นสามารถทำการถอนต้นไม้ได้ทั้งหมด2ต้นนะครับถ้าเราดูแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีต้นไม้ที่มันเป็นจุดเกะกะเราเหลือเกินในการสร้างส่วนสนุกของเราเราสามารถถอนได้โดยไม่ต้องทำการจ่ายตังค์เลยผมก็หยิบสองต้นไม้นี่ออกไปแบบนี้ก็เอาคืนซัพพลายไปนั่นเองอันนี้ก็คือแอคชั่นทั้งหมดของเกมนี้นะครับอีซี่มากๆนะครับมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองเมื่อผู้เล่นทำการเล่นแอคชั่นเสร็จกันจนผู้เล่นทุกคนเนี่ยไม่มีเวิร์กเกอร์นะครับเราก็จะจบในส่วนของแอคชั่นสเต็ปแล้วก็จะมาดูในส่วนของโบนัสสเต็ปกันโบนัสสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ในส่วนของตัวอิโมชั่นแท็กแต่ละอย่างนะครับว่ามันให้โบนัสอะไรเราบ้างนะครับเริ่มจากโบนัสแท็กสีฟ้าแรกอย่างที่ผมบอกไปเนาะผู้เล่นคนที่นำจะต้องลดลง1แท็กแล้วก็เลือกรับโบนัสนะครับว่าจะเอาตัวละครไปใช้ในรอบหน้าเพิ่มเติมหรือจะเอา1แต้มนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของสีฟ้า
ในส่วนของสีเหลืองก็คือเราจะเลือกเป็น First Player หรือเราจะเอา1แต้มแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสีแดงเราจะเอาเงิน3บาทหรือจะเอา1แต้มแล้วก็ในส่วนที่2ถ้าเกิดเราเล่น3ถึง4คนก็จะได้1แต้มเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องทำการลด emotion track ก็จบแล้วในส่วนของ bonus step ต่อมาก็มาดูในส่วนของ advertise step นะครับอย่างนี้ในรอบแรกมาเนี่ยเจ้าตัวสวนสนุก DFC Souvenir ของผมเนี่ยไม่มี advertise นะครับให้ผมโปรโมทในการทำแต้มเนี่ยผมก็ไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อทำการซื้อแต้มได้สมมติว่าผมมีแมมมอธอีก1อันละกันแมมมอธตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเป็นสีแดงแล้วก็เป็นทายแบบนี้อ่ะสมมติว่าผมสร้างแมมมอธนะผมจ่ายเงินไป6บาทด้วยเอแล้วก็สร้างแมมมอธมาลงตรงไหนดีลงตรงนี้ละกันโอเคลงไปตรงนี้ทับ2บาทผมก็ได้เงิน2บาทด้วยแล้วก็ได้ขึ้นแท็กอะไรก็ได้2แท็กผมขอขึ้นสีแดง2แท็กเลยละกันนี่เพราะว่าสีแดงเนี่ยมันช่วยให้เราได้เงินในช่วงของโบนัสสเต็ปนั่นเองทีนี้ในช่วงของ Advertise Step เนี่ยอย่างแมมมอธบัลเล่นะครับเขาบอกว่าผมสามารถจ่ายเงิน3บาทเพื่อเอา2แต้มได้ผมก็จ่ายเงินไปเลย3บาทแล้วก็หยิบ2แต้มมาไว้แบบนี้อันนี้ก็คือในช่วงของ Advertising Step มีกี่อันตังเรามีก็สามารถเปได้ไม่อั้นเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าใน1 Attraction หรือ1ส่วนสนุกของเราเนี่ยจะจ่ายได้แค่ครั้งเดียวต่อช่วง Advertising Step นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ Clean Up Step กันเราก็ทำการ Refresh ในส่วนของ Concession ตรงนี้ก็เอาออกไปแล้วก็เปิดใหม่4อันแล้วเราก็ Return Worker เราก็เอาในส่วนของ Worker เนี่ยที่เราเพิ่งใช้ไปในรอบนี้เนี่ยเอากลับคืนมาไว้ที่บอร์ดของเราใครที่ได้รับโบนัสที่เป็นตัวละครสีขาวเนี่ยก็จะมี4ตัวปกติจะมีกันแค่3เท่านั้นต่อมาเราก็จะดูว่าใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยก็หมุนเลยนะครับว่าอยากจะซื้อไหนถูกเนี่ยเขาก็จะหมุนไอตัวที่จ่ายเงินลดลง2บาทเนี่ยไปหาสวนสนุกอันนั้นอย่างเช่นนุ้ยอยากได้นี่มากเลยเนี่ยราคา7บาทได้3แต้มด้วยผมลืมบอกไปนิดนึงเนาะสวนสนุกตะกี้เนี่ยสร้างมาไอตัวแมมมอธบัลเล่เนี่ยเวลาสร้างมาเราต้องดูด้วยนะว่าตรงเนี้ยมันให้โบนัสอะไรด้วยอย่างเช่นเนี่ยได้ขึ้นในส่วนของ Emotion Step ที่เป็นสีเหลือง2ขั้นเนี่ยผมก็ขึ้น2ขั้นตรงนี้ด้วยนะครับก่อนจะพลิกไปด้านหลังนะเดี๋ยวจะลืมไปซะก่อนตะกี้ขอโทษทีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเราก็จะ Advance Round Marker ไปรอบ2แบบนี้แค่นี้เองนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยเราก็จะได้อย่างเงี้ยกันครบ5รอบแล้วเราก็มาดูว่าในตอนจบเกมเราจะนับแต้มอะไรบ้างเราก็พลิกเพเอทไปด้านหลังแล้วเราก็ดูเลยในส่วนของหัวข้อแรกก็คือในส่วนของโกการ์ดที่เราเก็บไว้นะตอนช่วงเริ่มต้นผมลืมบอกเนาะเราต้องทิ้ง1อันสมมติว่าผมขอทิ้งอันนี้เป็น1อันแล้วผมมีอยู่2ใบนี้ผมก็ดูเลยว่าผมสามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำได้เนี่ยจะได้ใบละ3แต้มอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกว่า end the game with at least 2 fantasy attraction ก็คือส่วนสนุกที่เป็นสีเขียวนะครับผมต้องมี2อันในบอร์ดผมถึงจะสามารถ complete ตัว objective ตัวนี้ได้ถ้าทำได้เนี่ยผมก็ได้3แต้มเลยแล้วก็อันข้างล่างนี้คือ End Game With Always Contraction ก็จะเป็นสวนสนุกที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะครับก็ต้องมีอีก2อันผมถึงจะได้อีก3แต้มตรงนี้นั่นเองอันนี้คือแต้มส่วนแรกนะครับแต้มส่วนถัดมาเราก็จะมาดูในส่วนของ Contraction ที่เราสร้างไปเนี่ยตอนจบเกมเรามาดูตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับว่าเรามีกี่ใบแล้วก็มีกี่แต้มนะครับอย่างเงี้ยผมมี2แต้มผมก็ได้อีก2แต้มตอนจบเกมด้วยแล้วก็อย่างถัดมาครับในส่วนของ Emotion Track เนี่ยก็ให้เราดู5ช่องสุดท้ายของทุกแท็กเลยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปเฟืองล้อมรอบอยู่เนี่ยเราขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้5แต้มต่อช่องที่เป็นเฟืองเลยนะครับอย่างเช่นตอนจบเกมสีแดงขึ้นมาอยู่แบบนี้เนี่ยเขาขึ้นมาถึง4ขั้นเขาก็5 420แต้มนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าในรอบสุดท้ายในช่วงของโบนัสสเต็ปเนี่ยมันจะลดลง1ขั้นด้วยนะสำหรับคนนำอันนี้ตอนขึ้นกันในรอบสุดท้ายเนี่ยก็ดูดีๆด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเราก็จะมาดูคะแนนของ Construction ที่เราสามารถทำได้ในตอนจบเกมถ้ามี 6-7 ใบเราจะได้5แต้มแล้วก็ถ้าเกิดเรามี8ใบขึ้นไปเราก็ได้10แต้มนั่นเองแล้วก็มาดูกันว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Ten Mini Park นะครับเป็นเกมที่ Family เล่นง่ายๆแต่ว่าเล่นไปเล่นมานี่ก็แอบเครียดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการวางเนี่ยเราก็ต้องวางดีๆด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาที่คนอื่นน่ะสร้างในส่วนของสวนสนุกอันนั้นลงไปแล้วปุ๊บไอ้สวนสนุกอันถัดมาที่มันกำลังจะมาเนี่ยมันจะมีรูปร่างทายเป็นลักษณะยังไงนะครับเรารู้แค่ว่าเฮ้ยในกลุ่มของโซนสีฟ้าเนี่ยรูปร่างของทายเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาเป็นลำดับถัดไปหรือเปล่านะครับสมมติว่าเราอยากจะไปทำการสร้างเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการ์ดบางใบเนี่ยมันจะมีเรื่องของโบนัสเวลาที่เราสามารถทำการสร้างได้เนาะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยเราอยากได้โบนัสของแท็กไหนเนี่ยเราก็ต้องพยายามเร่งในการขึ้น emotion track นั้นไปด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้รูปแบบของทายที่เราสร้างสูงสุดนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างได้ในเพย์บอร์ดของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้ต้นไม้ที่เกะกะ
มีเรื่องของกฎการวางที่บอกว่าจะต้องวางมุมชนมุมเท่านั้นด้านชนด้านเนี่ยไม่นับเลยนะครับแต่โชคยังดีที่เกมบอกว่าคุณจะสร้างตรงไหนก็ได้เนี่ยทำให้ตรงนี้มันรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นหน่อยไม่ใช่แบบเราต้องต่อจากทายเดิมเป็นมุมชนมุมต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เกมเนี่ยก็มีในส่วนของตัวขยายเนี่ยจริงๆเกมเนี่ยตอนที่เล่นไปเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกเล่นเหมือนบาเลนปาร์กเนาะแต่ว่าบาเลนปาร์กเนี่ยมันจะฟีลลิ่งมันฟีลกู๊ดมากกว่านี้เนาะเกมเนี่ยมันจะรู้สึกแบบอยากจะสร้างตัวสนุกนี้เลยแต่เพื่อนลงไปตัดหน้าเราเรียบร้อยแล้วก็มันจะบล็อกเลยคือเราไม่สามารถไปทำการสร้างสนุกอันนั้นได้อีกในรอบนั้นนั่นเองต้องรอรอบหน้าแล้วเราก็ต้องมาลุ้นด้วยว่าในส่วนของรอบหน้าเนี่ยเทอร์นอเดอร์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมบางครั้งเขาแบบนำในส่วนของแท็กสีเหลืองเนี่ยเขาก็ยึดเป็นส่วนของเฟิร์สเพลเยอร์เหมือนเดิมอีกทำให้โอ้โหโอกาสการที่เราจะได้เล่นคนแรกเนี่ยก็ต้องลำบากเราก็ต้องพยายามไปเล่นในส่วนการสร้างตัวที่เป็นแท็กสีเหลืองด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเกมเนี่ยผมมองว่ามันยังมีอะไรให้เพิ่มเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะมีตัวเสริมทำขึ้นมาหรือเปล่าในส่วนของที่มีอยู่ตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นเกมแนว Family ที่สามารถเล่นกันในครอบครัวได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีภาษาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆมีแค่ในส่วนของ Objective เท่านั้นเองซึ่ง Objective เนี่ยเขาก็ใช้คำศัพท์ที่แบบง่ายมากๆเลยเพราะเขามีสัญลักษณ์ให้เราดูให้สามารถเข้าใจง่ายๆด้วยว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรในส่วนของ Objective ใบนั้นนั่นเองสุดท้ายแล้วสำหรับผู้เล่นคนไหนที่ชอบเกมแนว Worker Placement แล้วก็ Tile Laying แบบเล่นง่ายๆนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมาะมากๆเลยที่เราจะเอาไปลองเล่นดูกันและนี่ก็คือทั้งหมดของการบอร์ดเกม Overview ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆได้เข้าใจสำหรับการสอนในครั้งนี้ของผมด้วยกันนะครับสุดท้ายยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องBurning Board Game ของผมด้วยละกันแล้วก็ในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย